สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอนะครับวันนี้มีตัว Limited Edition เลยนะฮะจาก LOZ นะครับเป็นตัวพิเศษจากซีรีส์6ซีรีส์6ใครจำได้บ้างมีตัวอะไรบ้างอ่ะมาทวนความจำนะครับก่อนที่จะมาดูกล่องนี้ซีรีส์6คือชุดนี้ครับนี่ซีรีส์6นะครับมีรถที่ผมประกอบไว้แล้วมีตัวอะไรบ้างมาดูกันเลยนี่ก็คือทั้งหมดของซีรีส์6นะครับมีรถพยาบาลมีรถไฟแอร์แบบนอนนะครับมีมินิคูเปอร์มีรถ10ล้อทรงไทยนะครับมีรถนอนรถบัสประจำทางนอนนะครับแล้วก็รถฉีดน้ำนะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษซึ่งจะเอามาเล่นกับนี่ครับตู้นอนรถไฟเดี๋ยวมาดูความพิเศษเป็นยังไงนะความพิเศษแรกก็คือกล่องนี้เป็นกล่องลิมิเต็ดครับมีทั้งหมด155ชิ้นต้องซื้อบนเพจ LOZ นะครับตัวนี้นะครับจะขึ้นสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับว่าเป็นลิมิเต็ดของซีรีส์6นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่259บาทนะครับเป็นหัวรถจักรนะเป็นหัวรถลากรถไฟนั่นเองนะครับตัวนี้จะมาในกล่องสีม่วงแบบนี้นะครับซึ่งเป็นสีที่เป็นแถบคาดของซีรีส์6นั่นเองเดี๋ยวมาอันบ็อกซ์กันดีกว่านะครับในกล่องของซีรีส์ตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับอันบ็อกซ์กันเลยขออนุญาตใช้คัตเตอร์นะครับแกะกล่องออกมานี่ครับบรรจุก็จะเป็นอย่างนี้1ซองสติกเกอร์1ซองคู่มือจะได้มา4ชิ้นประมาณนี้นะครับมาดูที่สติกเกอร์จะมีคำว่าไทยครับแล้วก็ตัวเลข824หน้าตาสติกเกอร์เป็นอย่างนี้ห่อแรกครับประมาณนี้นะครับห่อที่1ห่อที่2ครับนี่นะครับห่อที่2คู่มือครับโอ้คู่มือยาวเหยียดเลยมาเดี๋ยวลงมือประกอบกันเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับหัวลากรถไฟนะเป็น limited edition นะครับจากซีรีส์ที่6นะครับมาในสีเขียวเลยเป็นลักษณะเหมือนรถจักรไอ้น้ำนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีเป็นโหมดนะครับโหมด2โหมดก็คือถ้าเป็นโหมดปกติเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นสีทองนะครับไม่มีควันอันนี้คือโหมดจอดนะครับแล้วก็โหมดขับเคลื่อนนะครับก็จะมีเป็นควันสีขาวตรงนี้นะครับนี่ให้ดูรูปลักษณ์นะตัวนี้เป็น limited นะครับก็สั่งซื้อได้ที่เพจ LOZ นะครับตอนนี้ก็เริ่มจัดจำหน่ายแล้วแชทไปที่เพจเดี๋ยวผมปักไว้ใต้ลิงก์นี้นะครับนี่นะครับด้านหน้าจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสมจริงนะตัวนี้สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เนี่ยติดมาเนี่ยทำให้ดูมันเป็นของน่าสะสมยิ่งขึ้นเลยนะแล้วก็เอกลักษณ์ของ LOZ เนี่ยมันต่อสนิทนะครับต่อแน่นนะครับนี่ผมถอดให้ดูมันจะเป็นชุดเหมือน3ชุดนะเนี่ยครับตรงนี้ก็สามารถถอดออกมาได้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแต่ไม่จบแค่นั้นครับเนื่องจากมันเป็นลิมิเต็ดของซีรีส์6นะครับทำไมถึงได้เป็นลิมิเต็ดน่ะเหรอก็เพราะว่ามันสามารถต่อกับลูกพ่วงตู้นอนได้ตัวนี้นะครับตู้นอนของ LOZ นี่แหละนะครับวิธีการต่อก็คือจะเห็นไหมครับนี่มันจะมีเป็นเดือยนะครับเดือยตัวผู้แล้วก็จุดรับเป็นเดือยตัวเมียนะครับแล้วก็สามารถเอามาต่อกันตรงนี้ได้เลยนะครับขอต่อกันแน่นนะครับแน่นถ้าต่อแล้วเนี่ยแน่นเลยนี่ครับก็ปรับนะครับปรับดูศูนย์ให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็ต่อแล้วโอ้เป็นขบวนยาวเลยนะนี่ครับเป็นลิมิเต็ดของซีรีส์ที่6นั่นเองนะครับน่าจะเป็นลิมิเต็ดตัวแรกในซีรีส์ที่เป็นชุดรถนะของ LOZ ปิทันสานะครับพวกรถต่างๆเนี่ยตัวนี้มาก็สายสะสมนะครับไม่ควรพลาดนะครับซีเก้งทอยเนี่ยก็ต้องสะสมอยู่แล้วให้ครบทั้งหมดเลยซีรีส์ที่6แล้วนะใครที่เป็นแฟนช่องซิเก้งทอยนะครับ LOZ เนี่ยต่อกันทุกอันจริงๆไม่เชื่อนี่มีหลักฐานนะครับเอาแบบเรียวๆกันไปเลยนี่ยกกล้องให้ดูเลย
นี่ครับ LOZ ของซีเก้งทอยนะเดี๋ยวติดตามกันเรื่อยๆนะครับต่อเก็บสะสมแล้วสวยแน่นอนนะครับ LOZ มาเป็นซีรีส์ที่6กับลิมิเต็ดตัวนี้ไปก่อนแล้วครับติดตามคลิปใหม่ๆกับซีเก้งทอยได้กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ